ดินทางของ The New Express Trip ออกจากจังหวัดน่านครับและขับลงจากภาคเหนือลงมาภาคเหนือตอนล่างจังหวัดน่านมาแวะที่แพร่แพร่เสร็จมาอุตรดิตถ์ครับและเราก็มาแวะพักผ่อนค้างคืนกันที่จังหวัดพิษณุโลกการเดินทางของ The New Mill Express Trip เป็นการขับรถที่ต้องบอกว่าได้สีสันได้ภาพบรรยากาศของภาคเหนือตอนบนพร้อมๆกับการที่เรานั้นได้ไปแวะในจุดที่เป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละจังหวัดเริ่มต้นตั้งแต่จุดแรกครับก็คือเลอกองเก่าเป็นร้านคาเฟ่เก๋ๆที่จังหวัดแพร่คาเฟ่ที่แบบมีความลงตัวในเรื่องของบรรยากาศที่ดีมากรสชาติของเครื่องดื่มที่ดีพร้อมๆกับขนมที่อร่อยจากเลอกองเก่าพาทุกท่านมาแวะสักการะที่อนุสาวรีย์พระชาพิชัยรับหักนะครับเราอยากจะแวะสักการะบูชาท่านแล้วก็ถือเอาฤกษ์เอาชัยนี้ในการเดินทางที่ปลอดภัยจุดต่อมาครับขับรถมาแวะที่พิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้ำพีครับที่นี่นั้นแต่ละท่านของทางท่านผู้แทนสมบัติจอนั้นมีการตกแร่กันซึ่งต้องเรียนว่าทั้งหมดคือตกแร่สำเร็จนะครับนั่นคือสารตั้งต้นของความขลังแล้วก็จุดนี้ครับเขาจะตีเหล็กในสมัยอดีตหลังจากนั้นก็คือขับรถเข้ามาถึงที่จังหวัดพิษณุโลกตอนหัวค่ำพอดีครับแล้วก็แวะทานข้าวที่ร้านอาหารปีนังแต่อยู่ที่พิษณุโลกอาหารฝรั่งแล้วก็บรรยากาศนั้นสบายๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการทานอาหารแบบในเมืองครับและเราก็มาพักผ่อนที่พัทรารีสอร์ทซึ่งเป็นรีสอร์ทหรูใจกลางเมืองขนาดใหญ่วันนี้ผมอยากจะขออนุญาตมาแนะนำครับกับเรื่องของการเช่าอุปกรณ์เบื้องต้นครับการเดินทางไกลนั้นถ้าเป็นฤดูกาลต่างๆเราอาจจะมองว่าถ้าเราอยากจะใช้รถยนต์ให้มีประโยชน์ครับส่วนแรกที่ผมอยากจะแนะนำนั่นคือในส่วนของกุญแจรีโมทที่เป็นแบบ keyless ใช้ฟังก์ชันแรกชื่อว่า remote engine start นะครับให้ท่านทำการกดปุ่มนี้นะครับปุ่มล็อกกดปุ่มบนเครื่องยนต์จะ start ติดแต่ทั้งนี้อยากให้ท่านนั้นเปิดระบบแอร์ทิ้งไว้ก่อนกด1ครั้งนะครับจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าเครื่องยนต์ยังสตาร์ทติดอยู่ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆเมื่อท่านทำการเปิดประตูเครื่องยนต์ดับครับถ้าเรายังปล่อยให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดบังเอิญมีเด็กขึ้นมาที่รถหรือจะมีใครอยู่ในรถแล้วก็ไม่พร้อมขับรถรถยนต์อาจจะพุ่งออกไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นระบบนี้คือเปิดประตูเมื่อไหร่เครื่องยนต์สั่งดับเลยนะครับจุดต่อมาครับในส่วนของตัวประตูท้ายไฟฟ้านะครับสมาร์ทเทลเกตซึ่งมีการใช้ระบบที่ชื่อว่า step sensor คือการเดินเข้าไปที่ท้ายรถแล้วก็ให้ประตูท้ายเปิดเองก็คือให้ท่านนำกุญแจรถไว้กับตัวครับตอนนี้รถยนต์ล็อกอยู่เข้าไปที่ท้ายรถนะครับที่ท้ายรถจะมีในส่วนของเซ็นเซอร์แล้วก็ถอยออกครับหลังจากนั้นประตูก็จะเปิดให้ท่านจะได้ไม่ต้องยืนแกว่งขวานะครับท่านก็จะยืนได้2ขาแล้วก็นำสัมภาระใส่ทีนี้ถ้าเราเก็บของเสร็จใช่ไหมครับยกตัวอย่างเก็บของเสร็จให้ท่านกลับมาที่ตำแหน่งเดิมครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ถอยออกครับประตูท้ายไฟฟ้าก็จะปิดให้โดยอัตโนมัติทั้งนี้นะครับอยากเรียนท่านผู้ชมว่ากุญแจรถยนต์นั้นมีในส่วนของปุ่มที่จะเปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้ามีที่เปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้าแล้วก็มีที่เปิดปิดที่เป็นปุ่มกดด้านในรถยนต์ครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าถ้าเรานั้นศึกษาข้อมูลการใช้รถอย่างถูกต้องปลอดภัยรถยนต์คันนี้จะมีประโยชน์สูงอยากเรียนท่านผู้ชมครับว่ารถยนต์รุ่นใหม่นะครับมีการพัฒนาใหม่ในครั้งนี้นั้น The New Mill X มีสีใหม่ก็คือสีน้ำเงินกราเซียบลูไมก้าพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งที่เสริมภาพลักษณ์ในส่วนของความหรูหราสปอร์ตแล้วก็เป็นรถยนต์แบบไฮคลาสจุดแต่งที่เป็นชุดแต่งด้านหน้ากระจังหน้าที่มาหลายเลเยอร์มีความเป็นแบล็คโครมมีความเป็นโครมมีความเป็นแฮร์ไลน์พร้อมๆกับใช้สีเทาเข้มตัดใหม่ล้ออลอยลายใหม่ซึ่งเป็นล้อขนาด20นิ้วใช้ยางขนาด 265/50R20 แล้วก็มาสร้างบรรยากาศภายในห้องสารใหม่ๆครับเราก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารครับนี่คือบรรยากาศห้องโดยสารใหม่ๆนะครับเหยียบเบรกเช็คตำแหน่งเกียร์นะครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทติดนะครับรถยนต์เนี่ยจะมีในส่วนของเบรกมือไฟฟ้ามีเบรกโฮลผมเลยขออนุญาตสาธิตให้ทางท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ในส่วนของ The New X ครับก็คือจะมีการล็อกระบบครับรถยนต์ทั่วไปนั้นก็คือเบรกมือไฟฟ้าขึ้นล็อกไว้
ข้าเกียร์ P Park มาเป็นเกียร์ D Drive หรือว่าเกียร์ R เนี่ยรถยนต์กดคันเร่งเล็กน้อยครับเบรกมือไฟฟ้าปลดในกรณีนี้ The New Miu X ไม่ปลดนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้คาดเข็มนิรภัยนะครับสังเกตครับผมเข้าเกียร์ D R N แล้วก็ D ตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะครับอยากฝากท่านผู้ชมลองฟังเสียงเครื่องยนต์ไปด้วยนะครับผมเร่งเห็นไหมครับเบรกมือไฟฟ้าล็อกครับเขาไม่ให้รถยนต์ออกตัวครับทีนี้จุดต่อมาครับผมจะคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วพอเราคาดเข็มขัดนิรภัยครับไฟหน้าปัดดับก็คือคนขับมีเข็มขัดนิรภัยแล้วถ้าผมกดคันเร่งเบาๆครับรถยนต์ออกตัวได้เลยเนี่ยครับไปละเบรกมือไฟฟ้ากดละเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญก็คือว่ารถยนต์รุ่นใหม่มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบหมดนะครับฝากในส่วนของการเดินทางครั้งนี้ครับ The New Miu X Press Trip หวังว่าท่านผู้ชมนั้นจะเห็นภาพกว้างของรถยนต์1คันพร้อมๆกับการเดินทางไกลที่ได้อรรถรสก็คือนี่คือช่วงของการเดินทางกลับมาหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุดของการเดินทางของคนไทยครับBMW ประเทศไทยและบริษัท 2000 Publishing ผู้ผลิตและจำหน่ายนิตยสารออนไลน์ BMW Car Magazine จัดงาน Bimber Meet ครั้งที่5รวมพลคนรัก BMW ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงเรื่องราวที่น่าสนใจของรถยนต์ BMW และรวบรวมคนรักรถค่ายใบพัดฟ้าขาวจากทั่วประเทศมาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายในงาน Bimber Meet นั้นประกอบไปด้วยไฮไลท์สำคัญอาทิการจัดแสดงรถยนต์ BMW หลากหลายรุ่นการทดสอบรถยนต์และกิจกรรมความบันเทิงและคอนเสิร์ตอื่นๆอีกมากมายซึ่งครั้งนี้ก็จัดที่ Impact Speed Park เมืองทองธานีเหมือนเช่นเคยครับ